ายการสายทานสารใจโดยฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสซะลาตุวัสสะลามุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะบะอัสสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับแฟนเพจ151เราคือจะมาคน2โลกทุกท่านเลยนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลครับผมต้องชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเมืองเหนือนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีโกติมีน้องอัสมานะครับแล้วก็ใครก็ต้อนรับแล้วก็ดูแลนะครับท่านประธานโกผิงได้ฝากไว้นะเราได้มีโอกาสมาลงพื้นที่ได้ไปเยี่ยมมัสยิดนะครับได้ไปเยี่ยมมัสถึงแม้ว่าบรรยากาศนะครับจะมีความแตกต่างกับพื้นที่ภาคใต้ถึงแม้ว่าความลำบากนะฮะความลำบากของคนในภาคเหนืออาจจะไม่เหมือนในพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่มันก็มีบริบทที่แตกต่างกันโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่นอกๆเนี่ยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ที่มีมุสลิมไม่มากนักก็การดำเนินชีวิตก็จะไม่เหมือนคนภาคใต้ซึ่งอะไรก็ง่ายไปหมดนั่นคือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการที่ผู้หญิงนะฮะหรือมุสลิมะเป็นมุอัลลัฟนะครับเป็นมุอัลลัฟแล้วก็มาได้สามีนะฮะมาได้สามีเป็นมุสลิมแล้วก็อยู่ร่วมกันนะครับนั่นก็เป็นอะไรที่มีเยอะนะฮะแล้วบางครั้งสามีตายสามีเสียชีวิตผู้หญิงมุสลิมคนนี้ก็ยังอยู่ในอิสลามก็มีให้เห็นนะแต่ก็จะมีอีกเคสหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือได้สามีที่เป็นมุสลิมแล้วไม่ใช่คนไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มีปัญหาอีกนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันแต่บางครั้งนะครับบางครั้งก็จะมีปัญหาเช่นถูกรบกวนจากเจ้าหน้าที่รัฐบางคนนะฮะในเรื่องการทำมาหากินในเรื่องการมาหาผลประโยชน์อะไรก็มีบ้างนะครับแต่ด้วยความอดทนของทั้งผู้เป็นสามีผู้เป็นภรรยานะครับก็ยังครองเรือนกันได้อย่างเช่นกรณีของวันนี้ที่ผมมาข้างๆผมนะครับชื่อคุณมักยัมนะครับหรือกิ่งฟ้านามสกุลอะไรฮะมนชัยภูมิไม่ได้มาจากชัยภูมินะฮะมนชัยภูมิวันนี้เราอยู่ที่ตำบลท่าวังพร้าวนะครับท่าวังพร้าวในอำเภอสันป่าตองนะครับเมื่อสักครู่เราอยู่ที่สารพีคนนี้วันนี้วันเดียวนะครับพี่น้องนี่ผมเทปมาออกรายการในวันเดียวเนี่ยนะครับกะอัสมาพาเราไป5แห่งกะว่าจะ2หรือ3กะอัสมาบอกเอาให้เสร็จกันไปเลยนะครับ5แห่งนะครับแต่เราทำรายการแค่ 2-3 แห่งแล้วก็มีโอกาสได้เยี่ยมมัสยิดด้วยอะไรด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่คือเนียมัตที่ผมและคณะทำงานต่างได้รับพี่น้องดูคณะทำงานผมเนี่ยถ่ายดูคณะทำงานนี้นั่งหน้าสงสารว่ะนานยืนเลยเมื่อกี้นั่งไอ้วะนั่งแบบเหนื่อยเลยพอผมบอกนะปุ๊บลุกเหมือนเพลงชาติไทยดังเลยนะประเทศไทยนะครับคุณกิ่งฟ้าหรือคุณมัดยำเนี่ยอายุก็40กว่าละ47จะ50ละมีสามีเป็นมุสลิมเป็นพม่านะครับหมู่บ้านนี้ไม่ใช่หมู่บ้านมุสลิมนะครับตอนนี้ปัญหาก็คือไม่มีบ้านอยู่แล้วบ้านที่เคยอยู่ล่ะบ้านเนี่ยค่ะแต่มันพังอ๋อมันโหมันพังลงไปอ๋อบ้านอยู่ตรงนี้นี่เราเกิดตรงนี้เลยอะไรตรงนี้เลยอ๋อแล้วมันพังก็ทีนี้ก็เริ่มจะสร้างใช่ไหมฮะพอเริ่มจะสร้างโควิดมาแล้วใช่ไหมโควิดมานี่ลงทุนไปเท่าไหร่ละหมดไปเท่าไหร่ละทางชุลาช่วยมาอ๋อทางมัสยิดช่วยมาเหรอทางมัสยิดไหนอ่ะมัสยิดตักวาอ๋อตักวานะมัสยิดตักวาในเมืองใช่ไหมตักวาในเมืองแล้วมัธยมอยู่ที่ในเมืองด้วยป่ะไปละหมาดที่นั่นประจำช่วยงานที่นั่นประจำอ๋อมัธยมนี่จะไปละหมาดที่มัสยิดตักวาที่โรงจิตโรงเรียนจิตพอดีที่เราไปงานกันเดือนที่แล้วแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไปช่วยงานเวลามีงานเวลาอะไรก็จะไปช่วยถือว่าเป็นมุสลิมที่เข้มแข็งคนหนึ่งนะครับแล้วก็อาชีพก็คือทำโรตีนะครับสามีก็เหมือนกันสองคนก็ช่วยกันทำมาหากินก็มีลูกติดอยู่คนนึงนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอช่วงโควิดเนี่ยอะไรเลยมันก็แย่ไปหมดบ้านที่สร้างไว้ปักเสามาแล้ว9เสานะครับแล้วคิดว่าถ้าเสร็จเนี่ยมันใช้เงินเยอะไหมที่ดินน่ะที่ดินเป็นไงที่ดินนี่เป็นที่ของหลวงเป็นที่หลวงที่ป้าหลวงก็คือผู้ใหญ่บ้าน
เขาเซ็นยินเซ็นมอบให้ใช้ได้ฮะมาห้ามขายห้ามอะไรแต่ให้ใช้อยู่ได้ก็มีหลายหลังที่ใช้พื้นที่อย่างนี้นอกเมืองก็จะเป็นอย่างนี้นะมารยามเป็นมุสลิมมากี่ปีละ8ปีแปดปีตั้งแต่ปี58 58ละหมาดได้ถือศีลอดประจำไหมโอ้อยากไปทำฮัจญ์ไหมอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาเลยสิ่งหนึ่งซึ่งผมได้ยินจากหูก็คือทุกครั้งที่พูดนะครับมารยามจะอินชาอัลลอฮ์นะครับในขณะที่มุสลิมเก่าๆเราเองยังไม่ค่อยมีคำพูดพวกนี้ติดปากนั่นแสดงว่าอยู่ในแวดวงนะครับของคนที่มีการเรียนการรู้การสอนก็คือที่ตักวานะครับที่ตักวาก็คงจะสอนให้ใช้คำพูดที่มันล้ำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาโดยเหมือนสนึกการซีเครตเลยนะครับพี่น้องผมก็มาเชิญชวนวันนี้ผมก็มาเหมือนเดิมนะครับมากับโกติก็ไปยืนอยู่นู้นละนะครับแล้วก็คุณอัสมามาเข้ารายการคุยกันสักครั้งดีความจริงไปทุกที่แต่ยังไม่ได้คุยเคสนี้เป็นยังไงฮะคุณอัสมาเคสของอย่างนิดนึงอัสมานี่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเรื่องสกัดและสังคมสงเคราะห์ของอิสลามจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างที่บอกครับเดิมทีเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ทางคนเชียงใหม่เขาไปคว้าตัวมานะฮะเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับก็มาอยู่เป็นคนที่นี่เลยนะครับแล้วก็อันต้องเล่าซิกรณีนี้เป็นไงค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะของเคสพี่มัดยำอ่ะนะคะจริงๆแล้วพี่มัดยำเป็นหนึ่งในชาวสกาดแต่ว่าเป็นชาวสกาดที่กองทุนไม่ได้ดูแลเพราะว่าเคสอื่นๆมีความลำบากมากกว่านี้ของพี่มัดยำเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางกองทุนสวัสดิการมัสยิดอัตตักวามีคนทำงานอยู่ทำงานมีรายได้อยู่บ้างค่ะพี่มัดยำก็คือแกมีรายได้แล้วก็ร่างกายยังแข็งแรงแต่ทีเนี้ยค่ะด้วยปัญหาที่ว่าบ้านแกพังทุกวันนี้แกจะต้องไปเช่าบ้านอยู่ในเมืองแล้วก็ขายโรตีในเมืองเดือนเท่าไหร่เดือน 2,000 กว่าค่ะเดือนละ 2,000 กว่าพี่เสียงแพะเหรอทีนี้เวลาที่กรรมการมัสยิดของตักวาค่ะเขารู้เรื่องเขาก็คือช่วยเพราะว่าพี่มัดยำอ่ะเวลามีงานอะไรทางกรรมการมัสยิดก็จะไปเรียกพี่มัดยำมาช่วยงานของสุเหร่าเงี้ยค่ะไปช่วยในโรงครัวแล้วก็ได้ค่าตอบแทนบ้างไม่ได้บ้างพี่มัดยำก็คือคอยช่วยตักวาอยู่ตลอดไปทำกับข้าวไปทำอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอกรรมการเขารู้ว่าพี่มัดยำบ้านพังเขาก็เลยไปรวบรวมค่ะโดยท่านบิลานของมัสยิดอัตตักวาแกก็จะอยู่ในกองทุนสวัสดิการด้วยก็จะมีเงินมาช่วยบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใจดีของเชียงใหม่อะค่ะก็รวบรวมเงินกันมาก็เลยได้ออกมาเป็นเสา9เสาค่ะทีนี้พี่มายามก็คือประมาณว่าก็ไม่กล้าขอความช่วยเหลือใครเท่าไหร่แล้วก็พยายามอยากที่จะเขาช่วยมาเยอะแล้วประมาณนั้นนะคะค่ะก็เลยพอมีโครงการนี้เราก็เลยนำเรื่องของพี่มัดยำเข้ามาเสนอของทางอาจารย์ค่ะพี่น้องครับในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับจริงๆคนยากจนก็เยอะแต่ก็มีการดูแลโดยเฉพาะกองทุนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับเขาจะมีกองทุนสกาดช่วยเหลือพวกแม่ไม้บ้างพวกเด็กกำพร้าบ้างอะไรบ้างอย่างกรณีอย่างนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งทางมัสยิดเองก็พยายามจะช่วยนะครับพี่มัดยำเราเองก็ไม่ได้แบมมืออะไรมากมายก็ช่วยตัวเองกันมาโดยตลอดแต่ที่สำคัญที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือในกรณีของพี่มัดยำเนี่ยมันเข้าข่ายหนึ่งใน8ประเภทของคนที่เป็นมุอัลลัฟถึงแม้ว่าจะมาเป็นมุสลิมหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วแต่ภาพที่เห็นก็ยังอยู่ในหมู่บ้านของคนพุทธนะครับพี่น้องเป็นคนพุทธแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเพราะว่าพี่มัดยำแกก็คงเป็นที่รักของทุกคนนะครับเพราะนั้นผมจะต้องมาเชิญชวนพี่น้องนะครับพอพูดถึงสามีอ้าวไม่ได้เป็นแม่ไม้แต่เป็นมุอัลลัฟและสามีก็เปรียบเสมือนคนเขาเรียกคนฮิจเราะห์นะครับคนเดินทางเพราะว่ายังโดนเหมือนกับยังต้องโดนทดสอบอยู่ตลอดจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งจะต้องมีการสมมติหนึ่งรังแกซึ่งพี่น้องพม่าเราก็โดนอย่างนี้เกิดทุกที่แล้วครับพี่น้องขายโรตีก็เข้ามาขอนั่นขอนี่นะครับเอาละครับพี่น้องนี่คืออีกกรณีหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นกรณีของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเขาก็ช่วยตัวเองกันบ้างแล้วตามสภาพที่เห็นนะครับตามสภาพที่เห็นผมก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคกับเรานะเราคือฝ่ายสกาดและสังคมสงเคราะห์ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งผมมองแล้วว่ากรณีของพี่มัดยำนะครับหรือพี่กิ่งฟ้านะฮะกิ่งฟ้าเนี่ยผมคิดว่าเป็นกรณีที่น่าจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับถึงแม้ว่ามาเดือดลำบากแต่ยังมีงานนะครับแต่ไม่มีโอกาสมีบ้านหรอกครับถ้าดูตามอาดัตนะฮะอันนี้เราก็ไม่ได้มองข้างหน้าแต่ว่ายากเพราะว่าโควิด3ปีนี่ก็สาหัสสากันสามีทำงานก็ได้บ้างจ่ายบ้างแล้วก็ไม่ได้มีรายได้มากมายต้องมาช่วยกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบัญชีของพี่มัดยำเนี่ยนะครับ
แล้วก็ตั้งตามนี้เลยตามตัวเลขข้างล่างเนี่ยแล้วพี่น้องก็ร่วมกันบริจาคเข้ามาโดยเฉพาะในเดือนรอญับชาบานรอมฎอนนี่พี่น้องบริจาคมาเลยครับพี่น้องผลบุญที่พี่น้องบริจาคนั้นผมว่าไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่าแน่นอนนะครับโดยความเมตตาของพระสุตตาลานอกจากเราละหมาดแล้วนะครับนอกจากเราจะนอกจากละหมาดแล้วเราจะถือศีลอดแล้วอะไรแล้วการเป็นซอดากะห์จะเป็นซอดากะห์สมัครใจหรือเป็นทานบังคับโดยเฉพาะสกาตกรณีของพี่มัดยำนี้ซอดากะห์ก็รับได้นะครับสกาตรับได้มั้ยมัมกรณีนี้สกาตก็อยู่ในเกณฑ์1ใน8ประเภทเพราะถ้าสกาตนี่ถ้าไม่อยู่1ใน8ประเภทนี่ผมจะไม่นํามาเสนอนะครับเพราะฉะนั้นสกาตก็รับได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องช่วยกันครับเราจะใช้เวลาช่วงสั้นๆในช่วง 2-3 เดือนนี้รอยับชะบานนะครับสู่รอมฎอนเพื่อที่จะให้นะครับพี่มัดยำของเราได้มีโอกาสมีบ้านอีกครั้งนึงหลังจากที่เคยมีมาแล้วนะเอาละทีนี้พี่มัดยำนะอาจารย์ก็พูดมาเยอะแล้วพี่มัดยำพูดบ้างเดี๋ยวสอนเดี๋ยวอาจารย์ยืนข้างหลังแล้วอาจารย์จะสอนนะนะดีมั้ยไม่เป็นไรไม่ต้องเก่งหรอกนะถ้าเก่งคงไม่มายืนขายโรตีอย่างนี้หรอกก็เป็นคนสรรหานะเป็นคนพื้นบ้านน่ะเขาเรียกคนพื้นบ้านแล้วก็แต่ขายโรตีก็สามีสอนใช่ไหมสามีสอนแล้ววันหนึ่งขายได้เยอะไหมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าต่างชาติเริ่มมาอ๋อแสดงว่า3ปีที่ผ่านมานี่โอเคบ่ได้เลยแล้วรับจ้างทั่วไปพ่องเด้อแล้วแฟนล่ะแฟนทำอะไรช่วงนั้นแฟนก็ทนขายโรตีไปได้บ้างไม่ได้บ้างนะเจ้าอย่างนั้นคุยกับแฟนนี่คนดูประมาณนี่เท่าไหร่7,000กว่าคนแล้ว7,000กว่าคนแล้ว7,000กว่าคนนี่ได้คนละ100นี่สร้างบ้านได้แล้วเปิดแมสหน่อยมั้ยเขาจะได้เห็นหน้ามีหนวดมั้ยไม่มีเห็นนะฟันสวยเลยเลียมเป็นไม่ก็โพดเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุชัดเจนใช่มั้ยครับยังไม่เป็นอุกกาเมืองก็ได้อะอุกกาเมืองขอบคุณที่ช่วยขอบคุณที่ช่วยเหลือพี่มัธยมนะเจ้าขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือพี่มัธยมตัวขอให้อัลเลาะห์ตอบแทนให้อัลเลาะห์ตอบแทนทำไมล่ะโมโหอะไรอ่ะพี่มัธยมโมโหอะไรอ่ะโมโหอะไรโมโหอะไรพี่มัธยมขอบคุณทุกคนลาเดี๋ยวขอให้เราตบเต็มทุกคนนะเจ้าย้ายพูดต่อไม่รักคืนนะไม่รักคืนน่ะชอบเสียงพี่มัดยามถ้าร้องเพลงคงเพราะอ่านกุรอานได้ไหมอ่านอะไรอ่านได้แต่ตอนนั้นไปไม่ยอมไปอยากไปเรียนตัวครูนี่ไปได้เรียนได้นิดหน่อยแล้วเวลาละหมาดอันทำได้ยังเนี่ยถ้าละหมาดนี่ได้ได้แล้วนะก็พยายามนิดหนึ่งละหมาดขาดไหมไม่ขาดค่ะนอกจากจะละหมาดอย่าให้ขาดนะละหมาดอย่าให้ขาดถือบทตลอดไหมนั่นแหละคุณถึงดีไงนะก็ขอดุอาต่อเรามากๆอย่างน้อยการที่คนมาเนี่ยก็ถือว่าอัลลอฮ์ได้ส่งเรามาคุยกันอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเราเป็นพี่น้องกันนะแล้วก็กรณีอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราจะช่วยยังไงเดี๋ยวเราจะดูค่ะตอบได้ค่ะมะขามเอามาเฮือนเฮือนเขาว่าไงนะเขาเอามะขามมาเฮือนแบบบอกว่าเพิ่นจะมาแล้วบอกจะเอามะขามเชื่อมมาจะเอามะขามมาให้มะขามเชื่อมแล้วเมื่อกี้น่าจะบอกตั้งแต่เลยจะบอกเอามาเลยเอาเดี๋ยวตามมาให้คืออย่างนี้เรื่องละหมาดอย่าขาดนะถือศีลอดให้ครบนี่แหละคือสิ่งที่อัลเลาะห์จะรักเราคืออะไรไม่สำคัญเราจะมามากมายยังไงขอให้อัลเลาะห์รักอย่างเดียวนะแล้วก็ชุกโกตอละที่ได้ส่งคนมาขอบคุณอัลเลาะห์มากๆส่วนกรณีนี้นะครับเดี๋ยวทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดโกตินะแล้วก็กัสมาเนี่ยก็จะมาช่วยประสานนะครับช่วยประสานแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้เชิญชวนคนมาเข้าเงินบริจาคเงินในบัญชีเนี้ยนะของกามัดยำนี่แหละนะแล้วก็ขัดเหลือยังไงเราก็จะมาช่วยกันให้เสร็จนะให้ในสักระยะใกล้ๆเนี่ยนะอย่างนี้อันนี้ก็เอานี้ไปเป็นทุนสำรองไปก่อนนะอันนี้ใช้เผื่อได้ใช้นิดๆหน่อยๆอันนี้นะอันนี้มอบให้เก็บไว้เผื่อไปเป็นทุนในการเผื่อยางแตกบ้างอะไรบ้างแป้งหมดแล้วก็ไปซื้อเอานะคืนด้วยอันนี้คืนอันนี้นะทำได้แล้วครับพี่น้องเวลาผมคุยผมก็จะมีความสนุกสนานในตัวแต่จริงๆบางสถานการณ์มันก็ไม่ได้สนุกสนานหรอกแต่ว่าเราก็สร้างบรรยากาศนะครับให้พี่มัดยำนี่ได้รับรู้ว่าที่เรามากันเนี่ยด้วยความรักความเป็นห่วงนะครับจากตัวแทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ส่วนพวกเรา
ก็จะมาจากกรรมการกลางในฐานะฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์นะครับท่านจุฬาราชมนตรีท่านเลขาธิการพลตำรวจตรีสุรินทร์ปราเล่ฝากสลามมาถึงนะถึงว่าแล้วก็ขอดูอานะครับก็อีก 2-3 เดือนเราก็จะถือศีลอดแล้วนะเวลาถือศีลอดเราก็ยังขายอยู่ใช่ไหมขายได้ไหมถ้าช่วงถือศีลอดถ้าเดินรอมฎอนมะริยัมไปช่วยที่สุราอ๋อฮัมดุลิลละฮ์ที่ตักวาเนาะที่ตักวาเคยเจอกันไหมที่ตักวาวันก่อนไปป่ะไม่ได้ไปเหรอทำไมพอรู้อาจารย์มาเลยไม่ไปเลยเหรอไม่ได้ไปฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องนะวันอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงของจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งหมดแล้วนะหมดละจากนั้นเราก็จะให้ทางกาสมาเนี่ยดูแลเรื่องหญิงไม้แล้วก็ประสานมาทางเราเพราะเรามีโครงการหญิงไม้โครงการหญิงไม้ก็คือหญิงไม้มี2 อย่างหญิงไม้ที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยนะครับก็กรณีนึงแล้วก็หญิงไม้ทั่วไปแต่ต้องเป็นหญิงไม้ที่มีภาระคือมีลูกกำลังเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้ทางหน่วยงานของเราส่วนกลางเนี่ยส่งเงินมาช่วยก็ไม่เยอะหรอกครับ500บ้าง600บ้างแล้วแต่ทุกเดือนนะครับทุกเดือนปีต่อปีนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็จะมีเนี่ยเรื่องสร้างบ้านทางเหนือก็ไม่ค่อยเยอะนะไม่เหมือนทางใต้ลำบากเยอะลำบากอย่างเดียวไม่ว่าไม่มีงานที่นี่ลำบากยังดิ้นรนได้นี่ที่เราไปเยี่ยมนี่ทำงานกันทุกคนเลยนะก็นึกถึงภาพขอดุอาพวกเราก็ขอดุอาให้บ้านนี้เกิดขึ้นในที่เดิมใช่ไหมที่เดิมที่มันพังไปนะโอเคทำดีแล้วครับก็ขอชุกโกตอลัสตลาขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานเนี่ยมัดบารักัตความรักความเมตตาความสุขความจำเริญนะครับและความดีงามให้กับกาสมานะครับให้กับนิมัตยำรวมทั้งท่านโกติและพวกเราทุกคนนะครับเพื่อที่เราจะได้มีพละกำลังที่จะได้ทำงานเพื่อสังคมนะครับเพื่อพี่น้องของเราตลอดไปวันนี้จากลาพี่น้องนะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับอย่าลืมบริจาคจากลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์